เกิดขึ้นในสังคมไทยกันบ้างค่ะล่าสุดมีรายงานมานะคะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือชีวิตแมวเหมียวได้ค่ะหลังจากที่มันตกใจค่ะมุดออกจากท่อแล้วก็ไปหลบอยู่ใต้ท้องรถโดยเฉพาะใต้วงล้อรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็ใช้เวลานานหรือพอสมควรค่ะกว่าจะช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จนะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ค่ะในขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งช่วยการงัดฝาซีเมนต์ของท่อระบายน้ำบริหารหน้าสถานที่ก่อสร้างห้างสรรพสินค้าบนถนนศรีสมานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะหลังจากชาวบ้านแจ้งว่าได้ยินเสียงลูกแมวเนี่ยร้องดังมาจากท่อระบายน้ำนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงไปส่องไฟฉายหาดูค่ะแล้วก็ร้องเรียกมามาลูกมาหาป้ามาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เมี้ยวเมี้ยวอะไรก็แล้วแต่โดยใช้วิธีประมาณ30นาทีค่ะปรากฏว่าเจ้าแมวน้อยเนี่ยตกใจวิ่งมุดออกไปจากท่อระบายน้ำเพื่อที่จะไปหลบอยู่ใต้วงล้อรถกระบะของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่ด้วยความร้อนจากเครื่องยนต์นะคะลูกแมวตัวนี้ก็ค่อยๆ คลานออกมาค่ะจนในที่สุดแล้วเนี่ยก็สามารถนำออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะเราก็ไปสอบถามนายชนินสาอาดนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเล่าให้ฟังค่ะว่าได้รับแจ้งว่ามีแมวเนี่ยติดอยู่ในท่อระบายน้ำแต่ท่อระบายน้ำเนี่ยเป็นท่อใหญ่จึงต้องใช้อาสาสมัครจำนวนหลายคนนะคะช่วยกันยกฝาท่อหนาขนาด4นิ้วขึ้นมาก่อนจึงจะสามารถลงไปช่วยแมวได้แต่ว่าแมวเนี่ยตกใจอย่างที่เรียนไปกระโดดเข้าไปใต้รถอีกโชคดีนะคะที่เอาลูกแมวออกมาได้โดยไม่รับอันตรายใดๆเป็นแมวไทยเพศผู้ลายเสืออายุประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะคะซึ่งนายภูลชนะหานสัตว์ค่ะซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธินี้ก็ได้รับแมวน้อยตัวนี้ไปเลี้ยงสุดท้ายก็ตั้งชื่อนะคะว่าเจ้าไอฝนเองค่ะต้องไปดูนะคะว่าเจ้าแมวเหมียวตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของหรือเปล่านะคะเพราะว่าปล่อยให้มาเพ่นพ่านแบบนี้นี่อันตรายอยู่เหมือนกันแต่ถ้ายังไม่มีเจ้าของเนี่ยก็คงจะต้องให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปรับดูแลด้วยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมเหมือนกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงหน้ากันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราต้องสองคนพร้อมด้วยงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ